ราะฉะนั้นเดี๋ยวไปตรวจสอบกันเลยกับคุณเสกสมแจ้งจิตรายงานมาจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณเสกสมคะคุณกอแก้วคุณปรีดาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลปากกระดาฝั่งตะวันออกนะครับจุดนี้ห่างจากไปชุมชนปลายแหลมตะลุมพุกประมาณ10กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งแนวถนนริมทะเลนะครับตั้งแต่สามแยกไปจนถึงชุมชนปลายแหลมตะลุมพุกประมาณ23กิโลเมตรนะครับที่นี่มีปัญหาเนื่องจากว่ากระแสลมนั้นค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนตกหนักเป็นบางช่วงเราจะไปดูภาพเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมเข้าไปที่ในชุมชนปลายแหลมตะลุมพุกอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็มีรถของเจ้าหน้าที่นั้นประกาศในชุมชนเลยนะครับว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้อพยพออกจากพื้นที่ทั้งหมดเนื่องจากว่าวันนี้นะครับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนปลาบึกนั้นจะทำให้ชุมชนปลายแหลมตะลุมพุกได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นนะครับแต่ว่าความรุนแรงนั้นจะเริ่มมีมากตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำเพราะว่าแรงลมนั้นจะเริ่มทวีกำลังความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่ช่วงเช้าในชุมชนแห่งนี้นะครับก็ไม่แทบจะไม่มีชาวบ้านอยู่แล้วเพราะว่าออกไปตามคำเตือนของส่วนราชการเพราะว่าพวกเขาก็กลัวว่าจะเกิดผลกระทบและได้รับอันตรายจากพายุโซนร้อนปลาบึกเช่นกันในส่วนของตลอดริมทะเลนะฮะจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพเป็นคลื่นลมที่เราเก็บภาพมาได้นะครับต้องบอกว่าขณะที่ช่างภาพของเรานั้นถ่ายภาพลมนั้นค่อนข้างแรงส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือน้ำทะเลที่ซัดเข้ามานะฮะตรงไหนที่ไม่ได้ปะทะกับแนวป้องกันคลื่นตลอดริมทะเลนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีน้ำทะลักเข้ามาค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ริมทะเลบางส่วนนะครับได้รับความเสียหายเพราะว่าน้ำทะเลนั้นกัดเซาะจากแรงของคลื่นน้ำทะเลที่ซัดเข้ามาด้วยส่วนตลอดแนวริมทะเลจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือชาวบ้านทั้งหมดให้ออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพส่วนที่ศูนย์อพยพเทศบาลเมืองปากพนังเมื่อช่วงเช้าเราเข้าไปสำรวจเบื้องต้นนะฮะชาวบ้านก็ยังอยู่ดีกินดีนะครับชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่นำข้าวปลาอาหารแล้วก็น้ำดื่มน้ำเข้าไปให้ส่วนของชาวบ้านบางส่วนที่อยู่ในชุมชนหมู่ที่3ตำบลแหลมตะลุมพุกนะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ชาวบ้านนั้นยังอยู่5คนและทีมข่าวเข้าไปสำรวจก็พบว่าในช่วงบ่ายพวกวันนี้นะครับพวกเขาบอกว่าจะเริ่มออกจากพื้นที่เพราะว่าเกรงจะได้รับอันตรายจากแรงลมและก็คลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งครับไปฟังเสียงชาวบ้านที่หมู่3ตำบลแหลมตะลุมพุกกันครับห่วงโค้งครับห่วงโค้งห่วงบานห่วงอะไรแบบนี้แต่เรายุมานานเลยไม่เคยตุ๊กคนนี้ที่ยังเป็นห่วงเรื่องบานอะไรเป็นห่วงบานไอ้เมียนลูกเรียนลั่นเรียนเครื่องไปอื่นไม่เลยถึงนี้ว่าอย่างไรครับเราอยู่กันได้เคยเจอแบบนี้ไหมครับมันเคยเจอมาแต่ว่ามันไม่รุนแรงตอนนี้ครับอันนี้มันรุนแรงมากทีก่อนที่ทุกมาครับนี่ออกไปครับมันไม่แรงมันนี่มันแป๊บเดียวมันนบอันนี้มันทุกตั้งแต่หัวเช้ามาเลยมาเป็นเจ็ดโมงเช้ามาเราคาดว่าอีกประมาณนานแค่ไหนถึงจะออกอีกไม่นานครับอีกไม่นานรอจนในใจว่าชาวบ้านในพื้นที่ออกหมดเลยกับผมหมดเลยก็เลยออกเลยครับแล้วเราจะออกไปยังไงเนี่ยตอนแรกเนี่ยไปที่เรือครับที่เรือที่เดียวไปที่เรือแล้วก็ล่องเรือไปทางแม่น้ำลำคลองแล้วก็ไปอยู่ลังจากลังต้นไม้อ้นไม่อ้นก็เรียกว่าถ้าไม่อ้นมันจะรับลมก็ได้ลมได้ก็ได้คลื่นได้ครับอยู่ลังนั้นแล้วตอนนี้เรือที่ว่าออกไปกับไร่ลำเลวหลวงหน้าไร่ลำเลวครับชาวบ้านนั่นนะออกไปยกไปไร่ลำเลวตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเอาเรือไปหลบในป่าครับในป่าใจเล่นในป่าท่าแม่นะครับอย่าไปเจอป่ากงกลางนะถ้าปงกลางรู้ไม่ได้ปงกลางมันจะหักโคนไง
อันตรายได้ปลาทะไม่อ้นครับตอนเดี๋ยวตอนยังไม่ใหญ่มากไม่โตมากกันได้ครับเราเคยเจอในลักษณะนี้บ้างครับตลาดเต็มตั้งแต่เกิดมาก็เคยเจอกับต้นพายุกี้ที่หนึ่งพายุกี้ที่หนึ่งครับแต่การมันไม่ยังไม่นักไม่รุนแรงตอนนี้ครับอันนี้รุนแรงมากมันคุ้นก็ไม่มากน้ำก็ไม่มากคลื่นล่มก็ไม่มากมันตอนนี้ครับติดทุกข์ไหมนะคุณแก้วคุณปวีนะครับตอนนี้ผมขยับจากริมถนนเข้ามาอยู่ที่บ้านของชาวบ้านห่างจากถนนประมาณ6เมตรนะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแรงลมที่นี่นะครับค่อนข้างแรงนี่นะฮะนี่ขนาดอยู่ในพื้นที่นะครับใกล้กับบ้านของชาวบ้านแรงลมขนาดนี้นะฮะถ้าเป็นทะเลจะแรงมากกว่านี้นะครับส่วนน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นน้ำทะเลที่หนุนขึ้นมาและก็ท่วมบ้านของชาวบ้านแล้วนะฮะชาวบ้าน 3-4 คนยังอยู่ที่นี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยังนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าจะอยู่ได้แล้วก็ชินกับการเจอสภาพแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับชาวบ้านนะครับอะไรที่ทำให้เขาตัดใจอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ทั้งที่ทางการเองก็พยายามขอให้ชาวบ้านนะครับพื้นที่สวัสดีครับพี่เรามั่นใจแค่ไหนว่าเราจะปลอดภัยฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณ50-50นะครับ50-50ครับแต่เป็นห่วงของอยู่ตอนนี้ก็บ้านก็อยู่ฝั่งโน้นเราคิดว่าเราจะออกไหมฮะวันนี้พอดูเนี่ยสถานการณ์ก่อนบ่ายโมงผ่านมาได้ครับก็อยากจะฝากคนไทยไหมครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนครับครับอยากขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนนะที่ให้กำลังใจเฉพาะชาวภาคใต้นะครับผมก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของพี่น้องที่อยู่ปากพนังฝั่งตะวันออกนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราจะออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับพร้อมๆกับบ้านเพราะว่าน่าจะเริ่มมีผลกระทบหนักในช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปครับคุณกรองแก้วคุณปวีณาครับ